สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เพราะดนตรีคลาสสิกเป็นมากกว่าแค่ศิลปะเผยเหตุผลที่คุณควรให้ลูกเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเล็กในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกคุ้นหูกับบทเพลงที่เพิ่งจบไปนี่คือท่อนส่วนหนึ่งจากบัลเล่เรื่อง Sleeping Beauty ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวรัสเซียไชคอฟสกี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบัลเล่ยอดฮิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาเลยท่านผู้ฟังเองก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างอย่างเรื่อง Nutcracker Swan Lakeในส่วนของเรื่อง Sleeping Beauty ดนตรีของไชคอฟสกี้นั้นก็ถูกนำมาใช้กับการ์ตูนและภาพยนตร์ของดิสนีย์ด้วยเช่นกันสมัยเด็กๆ เองก็คงจะเคยได้ผ่านได้ชมกันมาบ้างเรื่องเจ้าหญิงนิทราครูอ้อมเคยได้ดูเรื่องนี้หรือว่าแบบให้ลูกสาวได้ดูไหมคะยังไม่เคยได้ดูเลยค่ะลูกสาวนี่รุ่นลูกสาวจะเป็นเจ้าหญิงโมอาน่าค่ะ Sleeping Beauty นี่น่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นมุกอะดูซินเดอเรลล่าเนาะแนวๆนั้นค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณครูอ้อมนะคะอ้อมพรโควินทาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกว่าครูอ้อมละกันติดได้ค่ะครูอ้อมจบด้านดนตรีนะคะมาที่เมืองไทยเรียนที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาดนตรีศึกษาแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนเวอร์ลินต่อที่ฮ่องกงค่ะที่ Academy for Performing Arts นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการแสดงและการสอนเวอร์ลินที่ University of Oregonค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนด้านการสอนเวอร์ลินแบบซูซูกิที่นั่นแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็เริ่มสอนดนตรีในระบบซูซูกิก่อนจะไปคุยกันเรื่องระบบซูซูกิขอย้อนกลับไปเลยแล้วกันว่าเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงเหรอคะตอนเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ชักนำเลยเริ่มจากการที่ฟังเพลงค่ะเพราะคุณพ่อเป็นคนชอบฟังเพลงแต่เล่นดนตรีไม่เป็นตั้งแต่เกิดเนี่ยคุณพ่อจะเปิดเป็นแผ่นเสียงเป็นไวนิลนะคะเพลงเนี่ยแหละค่ะไชคอฟสกี้บัลเล่เนี่ยเปิดประจำเลยแล้วก็เพลงยุคเก่าๆแฟรงค์ซินเนตราเกลนมิลเลอร์เราก็ซึมซับพวกเพลงแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็ที่สนใจเป็นพิเศษก็จะเป็นเพลงที่เล่นโดยวงออร์เคสตราค่ะซึ่งคุณพ่อจะมีอยู่ไม่กี่แผ่นแต่เราก็จะรู้สึกว่าฟังแล้วชอบก็ขอเล่นดนตรีมาตั้งแต่เล็กเลยแต่ก็ไม่มีใครสนใจคือขอเล่นเปียโนตั้งแต่ 5-6 ขวบแต่ที่บ้านก็ไม่มีใครเล่นดนตรีก็เลยไม่ได้ให้เล่น จนกระทั่งอายุประมาณ10ขวบก็ได้ไปเล่นซอไทยซอด้วงอะค่ะที่โรงเรียนเขามีสอนก็ขอเรียนแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ทางตัวเองพออายุประมาณ 12-13 ก็ขอคุณพ่อไปเล่นไวโอลินซึ่งตอนนั้นเนี่ยเล่นซอด้วงมา 2-3 ปีแล้วก็คุณพ่อเริ่มเห็นแววแล้วว่าเด็กคนนี้นี่สนใจดนตรีจริงจังเพราะว่าชอบมากก็เลยเปลี่ยนจากซอด้วงไปเป็นไวโอลินเล่นได้ไม่นานก็แบบคิดเลยว่าชีวิตนี้อยากจะเล่นดนตรีไปเรื่อยๆอยากจะเป็นนักดนตรีแต่ถือว่าเริ่มค่อนข้างเลทเหมือนกันใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกันประมาณแบบ 5-6 ขวบยุคของครูเนี่ยส่วนใหญ่คนเริ่มกันเลทแต่ว่า 12-13 นี่ก็ถือว่าเลทมากแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องสายเท่าที่รู้จักเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเขาก็จะเริ่มกันต้องแบบหลัง 7-8 ขวบกันซะส่วนใหญ่อะค่ะแต่ว่ายุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กเริ่มกันเร็วมากแบบ3ขวบครึ่ง4ขวบนี่ก็เริ่มขวบเล่นไวโอลินจากเบอร์ลินใช่ลูกศิษย์ที่เคยสอนมาเล็กสุดนี่2ขวบครึ่งแต่ถือไหวแล้วค่ะถือไหวค่ะเพราะไวโอลินเนี่ยเขาจะมีไซส์ตามตัวเด็กเลยคือเล็กสุดเนี่ยที่ซื้อให้ลูกสาวตัวเล็กสุดเนี่ย 1.64 มันเล็กมากโหฮะมันก็จะเป็น 1/64 1/32 1/16 1/10 1/8มันคือประมาณเท่าไหร่คะถ้านับเป็นเซนหรือเป็นฟุตเป็นนิ้วถ้า 1.64 ไม่ถึงฟุตนะคะมันตัวเล็กนิดเดียวเองประมาณคืบหนึ่งได้ป่ะคะ
ไอ้ตัวกล่องเสียงมันนะคะประมาณคืบหนึ่งใช่แต่ว่าอย่างแบบลูกเอามาเล่นเนี่ยเขาก็เล่นไม่ได้เท่าไหร่คือก็มาถือเล่นมากกว่าแต่ก็คล้ายๆว่าทำให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีดนตรีตั้งแต่เกิดคือตั้งใจว่าอยากให้เขาได้สัมผัสหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจที่จะเรียนต่อด้านดนตรีใช่ไหมคะใช่ก็คือตอนที่เรียนเนี่ยโชคดีมากว่าได้ไปเจออาจารย์ชูชาติพิทักษากรท่านเป็นครูวาเลนที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นแล้วก็จนถึงยุคปัจจุบันเลยใช่เป็นศิลปินแห่งชาติใช่ค่ะท่านสอนหลายอย่างมากแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ยังไงก็อยากจะเรียนดนตรีให้ถึงที่สุดนะคะเท่าที่ความสามารถเท่าที่สติปัญญาของเราเนี่ยจะพุชตัวเองไปได้แล้วก็ไปต่อที่ฮ่องกงใช่ไหมคะใช่ค่ะคือไปเลยป่ะคะไปเลยหลังจากจบปี4ที่ครุศาสตร์จุฬาก็ไปที่ฮ่องกงเลยแต่อยู่แค่ปีเดียวคือตอนสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Invited Student คือเราไปเรียนดนตรีแล้วก็เล่น Chamber Music เล่นออร์เคสตราแต่ว่าไม่ได้เป็นดิปโลมาอะไรนะคะคือเหมือนกับแบบเป็นทุนให้นักดนตรีที่เรียนจบแล้วแต่อยากจะต่อยอดทางด้านฝีมือการเล่นเนี่ยได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนกับคุณครูที่นั่นซึ่งตอนนั้นได้เรียนกับอาจารย์ไมเคิลมาซึ่งเป็นนักไวโอลินแล้วก็เป็นครูไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของฮ่องกงเลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะได้วุฒิอะไรแบบเป็นปริญญาก็เลยย้ายไปที่อเมริกาก็คือไม่ต้องเรียนเก็บหน่วยกิตอะไรเลยไม่ค่ะคือไปเพื่อไปฝึกปรือฝีมือเต็มที่เลยใช่ตอนนั้นไปยังเด็กอยู่ตอนนั้นอายุประมาณ 19-20 โอ้ไปแล้วเหรอเพราะว่าจบเร็วนะฮะยุคโบราณนี่เขาจะมีสอบเทียบคือคล้ายๆอย่างครูสอบเทียบเนี่ยม.4ก็เข้ามหาวิทยาลัยเลยก็เลยจบเร็ว20นี่ก็จบแล้วใช่ตอนนั้นก็ไปก็เค้าเจอช็อกนิดหน่อยเพราะฮ่องกงไม่เหมือนเมืองไทยเนาะคนจะแบบรีบเร่งแล้วก็ที่ทางก็คับแคบแล้วคนก็เยอะคือไอ้ตัวโรงเรียนดนตรีนะชอบมากแต่ตอนนั้นยังแบบช็อกอยู่กับชีวิตประจำวันแบบต้องขึ้นรถใต้ดินต้องอะไรที่แบบคนแน่นมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยพอย้ายไปอเมริกาไปอยู่เมืองยูจีนออเรกอนอันนี้โอ้โหแบบสบายสบายก็รู้สึกเหมาะกับตัวเองมากกว่ายากไหมคะจะไปเรียนต่อต่างประเทศตอนนั้นด้วยความที่เราไม่ค่อยรู้อะไรแล้วก็ติดต่อด้วยตัวเองทุกอย่างก็รู้สึกยากอะค่ะที่ออริกอนนี่มีรุ่นพี่ไปอยู่แล้วก็กลับมาแล้วก็คืออาจารย์ทัศนานาควัชระตอนนั้นท่านก็เป็นคนแนะนำว่าเอ้ยไปที่นี่สิเพราะว่าอาจารย์เวอร์ลินชื่อแคทเธอรีนลักเทนเบิร์กนะคะที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ทัศนาด้วยแล้วก็ตอนหลังก็อ้อมได้ไปเรียนกับท่านด้วยเนี่ยเขาก็สอนดีค่ะเป็นปริญญาโทใช่ไหมปริญญาโทค่ะอันนี้คือได้เป็น2ใบเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่ะเป็นใบเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่เป็น performance and pedagogy เป็นโปรแกรมของเขาเลยโอ้ดีแล้วได้ไปเรียนระบบซูซูกิที่เมื่อสักครู่พูดถึงเป็นระบบของญี่ปุ่นใช่ไหมคะชื่อญี่ปุ่นมากเลยใช่ค่ะแรกเริ่มเดิมทีก็คือระบบนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นโดยดร.ซูซูกิก่อนท่านเป็นนักเวอร์ลินที่จริงๆแล้วเริ่มเลทเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยเป็นโรงงานทำเครื่องดนตรีแล้วก็ทำเวอร์ลินด้วยเขาก็เห็นเวอร์ลินมาตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่รู้ว่าเล่นยังไงจนกระทั่งเขาได้ฟังแผ่นเสียงที่เป็นเสียงเวอร์ลินแล้วเขาก็ทึ่งว่าอุ๊ยเครื่องที่บ้านเขาผลิตนี่เสียงมันออกมาเพราะขนาดนี้เลยเหรอเขาก็พยายามเล่นหัดเล่นด้วยตัวเองจนตอนหลังรู้สึกว่าชอบก็เลยเข้ามาที่โตเกียวมาเรียนแล้วก็ตอนหลังมีโอกาสได้ไปเรียนที่เยอรมันจบแล้วก็เลยกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งแต่ช่วงที่กลับมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงสงครามโลกพอเกิดสงครามขึ้นพอสงครามจบลงเนี่ยเด็กๆเนี่ยโดนสงครามทำร้ายเยอะคือพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้ให้เวลากับเด็กมากนักเพราะก็ต้องซ่อมแซมบ้านที่พังหรือว่าต้องคบกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามดร.ซูซูกิเขาก็รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่มากกว่านี้แล้วเขามีแค่เวอร์ลินที่เขา
สามารถเล่นเป็นใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้เวอร์ลินเนี่ยเข้าไปสอนเด็กๆเหมือนปลอบประโลมจิตใจเด็กให้เด็กมีกิจกรรมทำในขณะเดียวกันเขาก็พยายามจะ involve พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยให้เข้ามาช่วยเด็กในการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็เหมือนกับฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวให้กลับมาแน่นแฟนอีกครั้งโดยผ่านดนตรีอันนี้ก็เป็นเหมือนจุดเริ่มแรกของระบบซูซูกิก็คือใช้ดนตรีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างสวยงามโดยความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครองด้วยเรามีเด็กเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดนตรีเป็นสื่อนอกจากตัวเด็กกับครูแล้วต้องมีผู้ปกครองแล้ว3คนเนี้ยความสำคัญเท่ากันหมดเลยคือไม่มีใครสำคัญน้อยกว่ากันจุดประสงค์ก็คือทั้งพ่อแม่และครูเนี่ยต้องร่วมมือกันทำให้เด็กเนี่ยเล่นดนตรีได้อย่างแฮปปี้นอกจากเรื่องดนตรีเองแล้วเนี่ยยังใช้ดนตรีสอนเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของวินัยสอนในเรื่องของการเข้าสังคมเพราะในระบบซูซูกิเนี่ยเราจะต้องมีกรุ๊ปคลาสแล้วก็มีการเล่นรวมกันเป็นวงสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้อินเตอร์แอคกับเด็กคนอื่นๆที่เล่นดนตรีเหมือนกันเขาก็จะรู้จักกันอยู่ในสังคมการที่เด็กได้เล่นดนตรีทุกๆวันเนี่ยดร.ซูซูกิก็เชื่อว่าดนตรีก็เป็นศิลปะการที่เด็กได้สัมผัสกับดนตรีคลาสสิกตั้งแต่เล็กแล้วก็อยู่กับมันเป็นเวลาหลายๆปีถึงแม้ว่าโตขึ้นไปเขาไม่ได้ทำอาชีพนักดนตรีเนี่ยดนตรีที่เขาได้เรียนมาเนี่ยก็จะมีส่วนหล่อหลอมจิตใจเขาให้เป็นคนดีแล้วก็ทำให้มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนซึ่งอันเนี้ยอย่างครูอ้อมสอนระบบซูซูกิมา10กว่าปีแล้วค่ะตั้งคือจบมาตั้งแต่ปี2003จนถึงตอนนี้ก็เห็นตัวอย่างเยอะมากจากเด็กที่เราเคยสอนมาตั้งแต่ 3-4 ขวบพอตอนนี้เขาจบไปเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วไม่ได้เรียนด้านดนตรีแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังใช้ดนตรีเป็นเหมือนฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกของเขาหลายๆคนก็กลายเป็นคนที่ไปดูคอนเสิร์ตคือเขาก็ยัง appreciate ในเสียงดนตรีแล้วเขาก็รู้สึกชอบมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเขาไปจนเป็นผู้ใหญ่เลยอะค่ะปัจจุบันนี้มันก็มีอินเทอร์เน็ตมีเกมเกมเนี้ยไม่เป็นไรก็เล่นได้อะนะคะแต่ว่ามันมีช่องทางที่จะล่อลวงให้เขาไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าการที่เขามีดนตรีอยู่กับตัวเนี่ยต่อให้เขาไปเรียนเมืองนอกไปอะไรเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่เขาสามารถแบบใช้เวลากับมันซ้อมดนตรีเล่นดนตรีฟังเพลงแล้วเขาก็จะไม่ฟุ้งซ่านเขาก็จะมีความแบบแข็งแกร่งอ่ะเพราะว่าเหมือนกับจะมีดนตรีเป็นเพื่อนเขาอะค่ะค่ะดีมากเลยอ่ะ ฟังเองยังรู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ต้องแบบให้เรียนดนตรีให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่คืออย่างครูอ้อมก็มีลูกสาวก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยเขาจะต้องเป็นนักดนตรีนะเมื่อโตขึ้นไปแต่อย่างน้อยเนี่ยอยากให้เขามีดนตรีเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้เขาอายุประมาณ7ขวบครึ่งเขาก็ฟังเพลงอะไรมาเขาก็จะบอกเอ้ยแม่เพลงนี้เพราะดีสอนเขาเล่นเวอร์ลินหน่อยได้ไหมอยู่ว่างๆเขาก็จะแบบทำเพลงเขาก็จะฟังเพลงดีดเปียโนสีเวอร์ลินอะไรของเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราอาจจะไปคุยในเรื่องของระบบซูซูกิมากขึ้นแล้วก็การเรียนการสอนไวโอลินในเด็กนะคะวันนี้ครูอ้อมีบทเพลงมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเพลงอะไรเอ่ยก็อันนี้จะเป็นเพลงวอลินคอนแชตโตอินดีเมเจอร์ของวอฟกังอะมาเดอุสโมซาร์ทนะคะนี่จะเปิดให้ฟังจะเป็นท่อนแรกท่อนที่1 Allegro ค่ะคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงนึงในหลักสูตรซูซูกิด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าระบบซูซูกิเนี่ยจะสอนแต่ระดับ beginner เด็กเล็กๆแต่จริงๆแล้วเรามีหลักสูตรเนี่ยยาวไปจนถึงขั้น advance เลยแล้วก็เพลงคอนแชตโตบทเนี้ยก็อยู่ในหลักสูตรซูซูกิด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะโมซาร์ทไวโอลินคอนแชร์โตหมายเลข4ค่ะ Gen C and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญของเราครูอ้อมอ้อมพรโควินทาค่ะครูอ้อมคะเมื่อสักครู่ก็เราคุยกันไปถึงเรื่องของระบบซูซูกิแล้วก็การเรียนไวโอลินให้ลูกสาวเนาะเรียนไวโอลินตั้งแต่เด็กแล้วมีประโยชน์ยังไงย้อนกลับไปอีกนิดนึงละกันว่าตอนนั้นที่ครูอ้อมเรียนจบปริญญาโทมาก็คือกลับมาไทยเลยใช่ไหมคะไม่ได้ทำงานที่ต่างประเทศไม่ได้ทำงานที่ต่างประเทศค่ะเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอยากรีบกลับมาเมืองไทยเพราะว่าคิดถึงบ้าน ก็กลับมาประมาณปี2003นะฮะตอนนั้นก็เป็นนักดนตรีด้วยเล่นอยู่วงบางกอกซิมโฟนีออเคสตราตอนนี้กลายเป็น Royal Bangkok Symphony Orchestra แล้วแล้วก็เล่นดนตรีลักษณะ Chamber Music นะฮะก็เล่นอยู่กับวง Bangkok String Quartet ช่วงแรกก็กลับมาก็สอนตามโรงเรียนดนตรีทั่วไปเราก็มีโปรแกรมซูซูกิเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนดนตรีชื่อว่า AMA คือที่เนี่ยให้เราเปิดเป็นโปรแกรมซูซูกิแล้วก็ตอนนั้นมีนักวอลินิกคนหนึ่งที่เทรนระบบซูซูกิมาเหมือนกันชื่อคุณสาลินีอมวัตเป็นเพื่อนสนิทเราก็สอนไปประมาณสัก2ปีก็เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างเด็กที่อยู่ในโปรแกรมซูซูกิที่มีพ่อแม่เข้ามาช่วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตสม่ำเสมอเนี่ยกับเด็กที่สอนอยู่ตามโรงเรียนดนตรีอื่นๆการพัฒนาต่างกันมากเลยแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยระบบซูซูกิเนี่ยถ้าเทียบกับการสอนปกติทั่วไปชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้พูดถึงเด็กเล็กนะคะเพราะว่าที่อ้อมโฟกัสตั้งแต่กลับมาก็คือสอนเด็กเล็กเลยลูกศิษย์อ้อมหลายๆคนก็อยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีเลยก็คือตั้งแต่จับเวอร์ลินจนเล่นคอนแชตโตเลยค่ะคราวนี้ด้วยความที่เราเห็นอย่างนั้นเราก็เลยออกจากโรงเรียนอินเตอร์หมดเลยแล้วก็ออกจากโรงเรียนดนตรีที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมซูซูกินะคะแต่ว่าเป็นโชคร้ายว่าโรงเรียน AMA ตอนหลังก็ปิดตัวไปแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากที่จะไปสอนระบบอื่นก็เลยเปิดสอนที่บ้านตัวเองโดยเป็นสตูดิโอเล็กๆอยู่ที่บ้านสอนที่ห้องรับแขกจนกระทั่งรู้สึกว่าลูกศิษย์แบบลูกหาเริ่มเยอะเราก็เลยมาเปิดเป็นสตูดิโอซูซูกิของตัวเองประมาณปี 2008-2009 อะค่ะถึงเริ่มเปิดเป็นสตูดิโอจริงจังโอ้ก็10ปีได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือที่สตูดิโอครูทุกคนก็จะเป็น Certified Suzuki Teacher ก็คือไปเทรนมารู้ระบบอย่างจริงจังเพราะว่าเราครูที่จะทำงานที่สตูดิโอของเราก็คือจะต้องเป็นครู Suzuki จริงๆก็คือเป็นระบบของญี่ปุ่นที่ขนาดว่าแบบไปเรียนที่อเมริกาหรือว่าออสเตรเลียได้เลยแปลว่ามันแบบว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเนาะค่ะคือประเทศที่ทำให้ระบบซูซูกิมีชื่อเสียงขึ้นมาจริงๆแล้วต้องขอบคุณประเทศอเมริกา เพราะว่าดร.ซูซูกิหลังจากที่ท่านเริ่มโปรแกรมของท่านเองเนี่ยก็ยังอยู่ในญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ด้วยความที่ระบบนี้มันเวิร์กจริงๆคือต้องอธิบายว่านอกจากที่มีพ่อแม่มาช่วยครูดูแลลูกเนี่ยเขาจะเน้นการฟังก็คือมันเป็นมาสเตอร์ทางเมทต์เด็กเล็กๆเนี่ยดร.ซูซูกิเขาก็เห็นว่าเด็กญี่ปุ่นก็พูดญี่ปุ่นได้โดยธรรมชาติเขาก็เลยสังเกตว่าปัจจัยในการเรียนภาษาเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ข้อหนึ่งเลยก็คือเด็กเกิดมาปุ๊บถูกห้อมล้อมด้วยเสียงพูดของพ่อแม่ของคนในบ้านใช่ไหมคะเขาก็ฟังตั้งแต่วันแรกที่เขาออกมาจากท้องแม่เลยพอฟังไปเรื่อยๆเริ่มซึมซับเขาก็จะเริ่มพยายามที่จะเรียนแบบพอเริ่มออกเสียงคำต่างๆออกมาเนี่ยพ่อแม่ได้ยินปุ๊บพ่อแม่ก็จะดีใจหน้าตาก็จะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตบมือให้เบบี๋ใช่ไหมคะเด็กทารกก็จะจับจากรีแอคชั่นตรงนี้ได้ว่าอ๋อถ้าเขาพยายามพูดเนี่ยพ่อแม่ก็จะยินดีแล้วเขาก็เลยพยายามที่จะพูด
มากขึ้นมากขึ้นอีกพยายามทำซ้ำๆแล้วก็พยายามจะพูดคำใหม่ๆทำให้การเรียนเนี่ยเป็นไปอย่างธรรมชาติสมมติว่าเขาพูดคำว่าแม่ได้แล้วเขาไปพูดคำว่าพ่อคำว่ากินคำว่านอนเนี่ยจะเห็นว่าไอ้คำแรกที่เขาพูดคำว่าแม่เขาก็ยังไม่ได้ลืมนะคะเขาก็ยังพูดอยู่แล้วเสร็จแล้วคำศัพท์เนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆพอเขาได้คำศัพท์เล็กๆมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเอาคำศัพท์พวกนี้มาผสมเป็นประโยคพอพูดเป็นประโยคสื่อสารกับคนรอบข้างได้แล้วเขาค่อยเรียนอ่านและเขียนอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปของระบบซูซูกิเช่นเดียวกันคือเราจะให้เด็กฟังเพลงที่เขาจะต้องเรียนในอนาคตเนี่ยเราให้เปิดให้เขาฟังตั้งแต่เกิดเลยก็ได้หรือว่าพอเขารู้ว่าจะมาเริ่มเรียนสมมุติว่าอีก6เดือนปี1เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้เขาซื้อซีดีเพลงที่เขาจะต้องเล่นเนี่ยไปฟังก่อนเลยฟังทุกวันจนกระทั่งเขาคุ้นเคยคราวนี้พอเขารู้เพลงแล้วเนี่ยตอนที่มาเริ่มเรียนไวโอลินเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นเบบี้สเต็ปเพราะอย่างที่บอกว่าเด็กไม่ได้หัดพูดเป็นประโยคเด็กหัดพูดจากคำเล็กๆการเรียนดนตรีลักษณะซูซูกิเนี่ยก็จะเบรกไอ้สกิลการเล่นไวโอลินเนี่ยออกมาเป็นสเต็ปเล็กๆที่เด็กสามารถทำได้ง่ายเช่นเริ่มตั้งแต่การยืนให้ถูกการโค้งการจับคันชักให้ถูกแล้วก็มูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยจะถูกแบบแยกย่อยให้เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆอะค่ะให้เขาทำสำเร็จง่ายๆเพราะจริงๆไวโอลินเป็นเครื่องที่เล่นยากนะคะถ้าใช้ระบบซูซูกิเนี่ยคือเขาจะทำเป็นเบบี้สเต็ปหมดเลยแล้วค่อยๆเอามารวมกันเพราะฉะนั้นกว่าเด็กจะสีได้เป็นเพลงเนี่ยมันไม่ใช่แบบอาทิตย์2อาทิตย์แต่ว่าการที่เขาผลิตเสียงออกมาเนี่ยด้วยเบสิกที่ถูกต้องเขาก็จะไปได้ไวครูบางคนที่ใจร้อนหน่อยเงี้ยคือมาวันแรกก็พยายามให้เด็กสีเลยใช่ไหมคะโดยที่อาจจะจับเครื่องยังไม่ถูกคือเด็กอาจจะผลิตเสียงได้แต่เสียงอาจจะไม่เพราะนักแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆด้วยความที่จับเครื่องไม่ถูกมีอาการเกรงมีอะไรเนี่ยก็ต้องมาแก้กันภายหลังแต่ของระบบซูซูกินี่คือจะพยายามวางรากฐานเบสิกทุกอย่างให้ถูกตั้งแต่ต้นเด็กระบบซูซูกิเนี่ยจะต้องมีการรีวิวทบทวนอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับเด็กที่หัดพูดคำพูดต่างๆได้แล้วเขายังใช้คำเก่าๆที่เขาเรียนมาในการสื่อสารกับคนอยู่ใช่ไหมฮะระบบซูซูกิก็เช่นเดียวกันถ้าเขาเรียนเพลงที่1 2 3 4ไปแล้วสมมติว่าเขาไปเรียนเพลงที่10เนี่ยเขาก็ยังต้องกลับมาทบทวนเพลงแรกๆอยู่เด็กระบบซูซูกิเนี่ยจะไม่ทิ้งเพลงเก่าจะยังคงซ้อมอยู่ซึ่งผู้ปกครองจะไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องซ้อมเพลงเก่าคือเพลงเก่าแต่ละเพลงเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ดร.ซูซูกิวางไว้ว่าเพลงนี้สำหรับสอนเทคนิคนี้เพลงนั้นสำหรับสอนเทคนิคนั้นเด็กก็จะได้รีวิวเทคนิคที่เขาเรียนมาอยู่ตลอดแล้วไม่ใช่แค่รีวิวเพื่อไม่ให้ลืมแต่ว่าเป็นการรีวิวเพื่อจะทำให้ชำนาญขึ้นพอเขาเล่นไวโอลินได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูแล้วว่าโพสเจอร์ถูกต้อง1 2 3 4แบบให้คือเขาทำโดยเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยแล้วก็เล่นเพลงได้ไปสักพักอาจจะประมาณปลายเล่ม1เนี่ยแล้วเราถึงจะสอนเขาอ่านโน้ตคือยังไม่ต้องอ่านโน้ตเป็นเลยคือใช้หูอย่างเดียวซึ่งอันเนี้ยเด็กก็จะมีเรื่อง perfect pitch เข้ามาคือลูกศิษย์ซูซูกิของครูอ้อมหลายๆคนคือฟังเพลงปุ๊บเขาก็จะเล่นได้ทั้งที่ครูอ้อมเนี่ยไม่มี perfect pitch ก็ต้อง perfect pitch คือเหมือนแบบว่าฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นโน้ตอะไรใช่แล้วก็เล่นออกมาได้เลยก็คือเด็กพวกนี้หูจะดีมากแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยเขาก็จะแกะของเขาได้อย่าลืมว่าเด็กซูซูกิเนี่ยเริ่มตั้งแต่เล็กมากส่วนใหญ่เริ่มประมาณ4ขวบ average 4-5 ขวบณตอน4ขวบเนี่ยเด็กเขาก็ยังเขียนอ่านไม่ได้แตกฉานนึกออกไหมฮะการที่จะใหอ่านโน้ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติในวัยนั้นเราก็จะดีเลย์ออกมาคือประมาณกี่ปีเหรอคะกว่าจะจบเล่มหนึ่งอะคะโอ้อันนี้นี่แล้วแต่เด็กเลยค่ะแต่ว่าถ้า average เนี่ยคือปีแรกเนี่ยถ้ามาเล็กมากอย่าง4ขวบปีแรกเราจะอยู่กับการเซตท่าให้ถูกต้องแต่ว่าเด็กจะไม่เบื่อเพราะว่าเราทำทุกอย่างทุกสเต็ปเนี่ยเราจะทำเป็นเกมเป็นเพลงเป็นอะไรที่เด็กเขาเพลินนะฮะแล้วก็เด็กวัยเล็กๆจริงๆเขาชอบทำซ้ำๆจะเห็นว่าถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยดูหนังเรื่องอะไรดูการ์ตูนเรื่องอะไรเขาจะชอบดูซ้ำๆหรือร้องเพลงอะไรเขาจะร้องซ้ำๆเพราะฉะนั้นเขาจะ enjoy แล้วเราก็จะให้กำลังใจมี encouragement
พ่อแม่ต้องไม่ดุเกินไปคือสมมติว่าเราเห็นแล้วว่าลูกเราเนี่ยจับโบไม่สวยอ่ะแต่ว่าเขายืนถูกเราก็ต้องชมก่อนโอ้โหเท้าสวยมากเลยแต่ว่าเนี่ยถ้าจับโบให้สวยอีกนิดนึงนี่จะเป๊ะเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเงื้อคันชักมายังไม่ทันจะเล่นเนี่ยก็แบบโดนดุแล้วอุ๊ยจับโบไม่สวยจับเวอร์ลินไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไปก็โดนดุด่าอย่างเดียวเงี้ยเขาก็จะไม่อยากทำเพราะฉะนั้นระบบซูซูกิก็จะเน้นเรื่องการให้กำลังใจเชิงบวกอะฮะตอนแรกก็ว่าอยู่ว่าแบบแค่แบบท่าอย่างเดียวยังไม่ทันเล่นอะไรเลยแบบครึ่งปีนึงนี่มันดูแบบต้องใช้ความอดทนสูงมากใช่ค่ะแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าทุกสเต็ปเราทำเป็นเกมทำเป็นเรื่องสนุกการซ้อมเราก็คือเราต้องใช้ซ้อมทุกวันแต่เราไม่ได้ให้ซ้อมแบบเป็นชั่วโมงเพราะเด็กเล็กเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้เป็นชั่วโมงอยู่แล้วเราอาจจะซ้อมแบบทีละ5นาที10นาทีแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นถ้าปิดเทอมนะคะแต่ว่าเราจะเน้นถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยต้อง short but sweet ก็คือสนุกแล้วก็สั้นแล้วก็จบแล้วก็ให้กำลังใจให้รางวัลแล้วก็ทำซ้ำบ่อยๆคราวนี้พอเด็กเขาทำซ้ำบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันคือต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าการซ้อมดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับการตื่นมาแล้วเขาต้องแปลงฟันนะฮะก็คืออย่างลูกของครูอ้อมเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเวอร์ลินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเขาคือเขาก็ต้องซ้อมวันไหนถ้าเกิดกลับบ้านเลทแล้วไม่ได้ซ้อมเขาก็จะแบบรู้สึกกังวลอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนเป็นแบบเบเนฟิตของครูอ้อมประมาณว่าเรามีลูกสาวเองด้วยยิ่งแบบดีไปเลยป่ะคะแบบเราได้เรียนรู้แล้วก็แบบมองเห็นในมุมมองของผู้ปกครองด้วยเลยใช่คือเรามีมุมมองของครูแล้วก็มุมมองของผู้ปกครองคือสมัยก่อนเนี่ยตอนเราเป็นครูเนี่ยเรารู้ว่าลินเล่นยากบางทีเด็กมาแล้วยังทำไม่ได้ตามที่เราให้การบ้านไปเราจะมีความเห็นใจแต่ผู้ปกครองบางทีเขาจะไม่เข้าใจว่าไอ้การเล่นดนตรีคลาสสิกนี่มันยากจริงนะเขาเห็นลูกทำไม่ได้ดั่งใจบางทีเขาจะไปพุชแล้วก็จะมองข้อบกพร่องของลูกชัดกว่าข้อดีที่ลูกทำได้นึกออกไหมคะแล้วเขาก็จะไปแบบว่าด้วยความที่เราสอนมา10กว่าปีแล้วเราเห็นผู้ปกครองที่เข้มงวดเกินไปเนี่ยมาเยอะแล้วเด็กก็จะรู้สึก discourage จะไม่อยากจะไปต่อเนี่ยเราก็มาใช้กับลูกเราก็คือเราพยายามให้การเล่นดนตรีของเขานี่มันเป็นประสบการณ์ที่แฮปปี้อยู่เสมอเพราะเรารู้ว่ามันยากอย่างที่บอกว่าระบบซูซูกิตั้งแต่ต้นเนี่ยจะมีกรุ๊ปคลาสในเลเวลของตัวเองพอในกรุ๊ปคลาสเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามาเล่นกับเพื่อนเขาก็จะมีความสนุกว่าเขาเอาเพลงเอาแบบฝึกหัดต่างๆที่เขาเรียนในห้องอ่ะเอามาเล่นกับคนอื่นแล้วมันก็เป็นวงแล้วมันก็สนุกไอ้กรุ๊ปคลาสเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้รีวิวสิ่งเก่าๆที่เขาเรียนมาโดยที่เพลิดเพลินเพราะว่าการเล่นกรุ๊ปคลาสเนี่ยจะมีเกมมีอะไรให้ทำแบบบันเทิงเริงใจเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้สึกดีแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการให้กำลังใจกันและกันนะฮะคือเขาก็เห็นเพื่อนที่อาจเล่นได้เก่งกว่าเขาก็ลุกอัพแล้วเขาก็พยายามที่จะตามให้ทันก็จะทำให้เด็กเขาได้ฝึกเรื่องมิวสิชเชียนชิพอันนี้เผื่อมีท่านผู้ปกครองที่มีลูกเล็กๆแล้วแบบสนใจอยากให้ลูกเรียนดนตรีแต่ว่าเท่าที่ฟังมามุกก็สงสัยเหมือนกันว่าผู้ปกครองที่บอกผู้ปกครองมีส่วนร่วมทั้งในคลาสแล้วก็กลับบ้านเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเขาต้องทำอะไรบ้างเหรอคะสำหรับผู้ปกครองระบบซูซูกิเนี่ยจริงๆแล้วตัวแปรสำคัญนะจะเป็นผู้ปกครองด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าไลฟ์สไตล์ไม่เอื้ออำนวยที่จะเข้าเรียนกับลูกได้ทุกวีคแล้วก็มีเวลาอยู่ซ้อมกับลูกที่บ้านเนี่ยก็อาจจะสำเร็จได้ยากแต่ว่าไม่ใช่ไม่สำเร็จนะคะก็คืออาจจะแบบ progress เนี่ยอาจจะแบบไม่เร็วมากระบบซูซูกิก็จะเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเวลาใช่ก็คือเวลามาคลาสคือคุณพ่อคุณแม่แค่นั่งฟังเฉยๆอย่างนั้นเหรอก็จริงๆต้องควรจะจดโน้ตด้วยคือเขาก็นั่งฟังแล้วนั่งดูถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเราจะให้คุณพ่อคุณแม่มาลองจับสมมุติว่าเราสอนเรื่องจับคันชักนอกจากเราจะให้เด็กทำเนี่ยเราก็จะสอนคุณแม่ไปด้วยเพราะฉะนั้นแม่ก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันต้องจับยังไงเพื่อที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะได้ช่วยซ้อมได้ถูกต้องแบบนี้ค่ะแต่ในระดับที่สูงขึ้นไปที่ต้องเล่นเป็นเพลงแล้วบางทีพ่อแม่ก็ไม่ทันลูกแหละเพราะว่ามาเรียนตอนแก่กว่าแล้วก็ไม่ได้ซ้อม
สม่ำเสมอเนี่ยส่วนใหญ่เล่นเล่มหนึ่งไปสักครึ่งเล่มเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะหยุดเล่นละเล่นไม่ทันลูกแล้วแต่ว่า อย่างน้อยเขาจะมีเบสิกว่าอ๋อนิ้วมันควรจะต้องอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูในระบบซูซูกิเนี่ยก็จะเหมือนแบบให้กันบ้านไป1 2 3 4 5ว่าต้องซ้อมอะไรก่อนหลังเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ดูว่าลูกซ้อมตามที่คุณครูกำหนดมาให้แต่ว่าจริงๆเราก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้มันอะไรมันก็รวดเร็วทันใจไปหมดมีคนก็ถูกดิสแทรกง่ายจากเทคโนโลยีเนี่ยการที่จะมีควอลิตี้ไทม์อยู่กันกับลูกจริงๆแล้วก็สื่อสารกับลูกจริงๆเนี่ยมันน้อยลงกว่ายุคสมัยก่อนแล้วยิ่งเด็กไปโรงเรียนมาทั้งวันส่วนใหญ่ก็อยู่กับเพื่อนกับคุณครูที่โรงเรียนกลับบ้านมาทำกันบ้านช่วยลูกทำกันบ้านนิดนึงอาบน้ำก็นอนแล้วเวลาปฏิสัมพันธ์ที่จะเรียนรู้ลูกเนี่ยก็น้อยลงแต่การที่เราซ้อมดนตรีกับลูกเนี่ยมีผู้ปกครองที่มาพูดกับครูอ้อมอย่างเงี้ยเยอะมากเลยว่าเขาเรียนรู้ลูกเขาเยอะมากเลยจากการซ้อมดนตรีกับลูกเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่ร่วมมือกับลูกแบบก้าวข้ามเพลงต่างๆอุปสรรคพวกเนี้ยเขาก็จะเรียนรู้ว่าลูกเขาจัดการกับปัญหายังไงบางคนแบบอ๋อลูกฉันเป็น perfectionist มากเลยบางคนก็เอ้ยลูกฉันไม่ค่อยละเอียดเหมือนอย่างอ้อมก็จะรู้ว่าเอ้ยลูกเวลาซ้อมเนี่ยแบบไม่ค่อยละเอียดอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเสริมตรงไหนให้กับลูกแล้วก็การที่เราสื่อสารคุยกันกับลูกในการซ้อมเนี่ยก็จะทำให้เราเรียนรู้วิธีดีลกับลูกด้วยแล้วเด็กๆ เขาก็จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการที่เขาต้องซ้อมดนตรีต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายๆปีอย่างเงี้ยนะคะคือมีลูกศิษย์อ้อมตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยเขาอยู่ที่โรงเรียนเขามีปัญหาเลขเขาไม่เก่งเลยแต่เขาไม่วอรี่อะไรหรอกเพราะว่าเนี่ยสมัยก่อนเขาก็สีเวอร์ลินไม่ได้เขาสีตั้งแต่ 3-4 ขวบเนี่ยตอนนั้นเขาก็ว่าอุ้ยเวอร์ลินนี่เป็นไปไม่ได้เขาไม่น่าจะทำได้เพราะมันยากมากแล้วเขาสีไปทุกๆวันเนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนึงเขาก็สีเพลงได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้การบ้านเลขหรือไอ้วิชาที่เขาไม่ถนัดที่โรงเรียนอะถ้าเขาทำซ้ำๆอะจนกระทั่งเขาเข้าใจและชำนาญในที่สุดเขาก็จะทำมันได้ดีตัวอย่างเนี้ยอ้อมเห็นมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยการที่เราให้ลูกได้สัมผัสกับดนตรีตั้งแต่เล็กๆเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช่แค่มีวิชาดนตรีติดตัวแต่มันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพได้ลูกสาวอยากให้เรียนต่อดนตรีไหมคะเท่าที่ฟังมาดูแบบน้องน่าจะชอบใช่ไหมคะคือตอนนี้เขาชอบอยู่หลายอย่างเขาชอบบัลเล่ชอบเวอร์ลินชอบเปียโนชอบศิลปะชอบพวกแบบว่าปั้นกับคือเขาขอเองอย่างบัลเล่เขาก็ขอเองอย่างไปเรียนวาดรูปเรียนปั้นเขาก็ขอเองแต่ดนตรีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนไม่มีออปชันอื่นเพราะว่าอยู่คือเกิดมาก็เห็นตั้งแต่เกิดแล้วอะค่ะตั้งแต่แบบอยู่ในท้องก็ฟังเพลงใช่ก็ฟังเราสอนมาเราฟังเราเล่นดนตรีมาตลอดต้องแนะนำอีกหนึ่งเพลงก่อนเข้าช่วงสุดท้ายเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนค่ะมีอีกสักบทเพลงมาฝากไหมคะค่ะอีกบทเพลงหนึ่งนี่เป็นเพลงของจอร์จเกอร์ชวินนะคะชื่อ I Love You Porky แต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ออกจากแจ๊สหน่อยก็จะเป็นนักเวอร์ลินชื่อโจชัวเบลเล่นกับคริสบอตติที่เป็นนักทรัมเป็ตแจ๊สนะคะเพราะมากๆเลยก็อยากให้ลองฟังกันดูนะคะ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรและครูอ้อมอ้อมพรโควินทาค่ะครูอ้อมหลังจากนี้มีแผนการที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกสำหรับเด็กๆในประเทศไทยอีกไหมคะในมุมของครูอ้อมเองก็คงจะต้องเป็นเรื่องของระบบซูซูกิเป็นหลักก่อนนะฮะตอนนี้คือตัวครูอ้อมกับครูซูซูกิรุ่นแรกที่ไปเทรนมาจากต่างประเทศก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะตั้งสมาคมซูซูกิของประเทศไทยแล้วก็ตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วชื่อ Thailand Association for Talent Education Talent Education เนี่ยเป็นอีก
คำหนึ่งที่ใช้เรียกระบบซูซูกิเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ไปจดทะเบียนสมาคมเนี่ยมีปัญหาเรื่องว่าซูซูกิเหมือนเป็นชื่อเฉพาะเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นบริษัทรถยนต์อะไรประมาณนั้น ก็เลยบอกว่าอาจจะลำบากนิดนึงก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ Talent Education ซึ่ง benefit ในการมี association เนี่ยหลักๆก็คือเราสามารถเชิญ teacher trainer มาเทรนครูในระบบซูซูกิในประเทศไทยได้ซึ่งตอนนี้ที่ได้เปิดเทรนไปในเมืองไทยแล้วก็มีเครื่องไวโอลินมีเชลโลแล้วก็มีเปียโนแล้วก็มีเป็น Early Childhood ก็เป็นดนตรีสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งแรกเกิดเลยจนกระทั่ง3ปีก่อนที่เขาจะมาจับเครื่องดนตรีอะค่ะโอ้ก็ระบบซูซูกิแปลว่าไม่ได้มีแค่ไวโอลินนี่มูเข้าใจว่ามีแค่ไวโอลินอ๋อมีหลายเครื่องคือในต่างประเทศเนี่ยที่มีก็จะมีไวโอลินเชลโลเปียโนมีร้องมีกีตาร์มีฮาร์ปดับเบิลเบสมีหลายเครื่องฮะแต่ว่าในเอเชียหลักๆ ก็จะมีแค่ไวโอลินมีเออร์ลี่ชัยฮูดมีไวโอลินเชลโลเปียโนแล้วก็กีตาร์มีแต่ยังไม่ค่อยป๊อปปูล่าแล้วก็ฟลูตปัจจุบันนี้ก็ยังได้มีโอกาสเล่นดนตรีอยู่ตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะยังเล่นดนตรีอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นวงออเคสตราใหญ่ๆแล้วเพราะว่าพอมีลูกแล้วบางทีสเกดูลในการไปซ้อมในการไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าถี่เกินแล้วก็ซ้อมตอนกลางคืนบางทีเราไม่ได้อยู่กับลูกก็เลยมาหันมาเล่นเป็นแชมเบอร์มิวสิกแทนซึ่งการเล่นแชมเบอร์ก็คือเป็นดนตรีวงเล็กๆอาจจะแบบ 3-4 คน5คนอะไรแบบนี้เราก็จะมีกรุ๊ปที่ครูอ้อมเล่นด้วยกันกับเพื่อนนักดนตรีสม่ำเสมอค่ะก็ตอนนี้โปรเจกต์หลักๆจะชื่อว่าอ้อมแอนด์เฟรนด์ก็คือเป็นครูอ้อมแล้วก็เพื่อนที่ว่างมาเล่นด้วยกันเลย เป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นซีรีส์ค่ะตอนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตที่4วันที่12มิถุนาไม่แน่ใจตอนนี้จะออกเมื่อไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นครั้งที่4ไปแล้วแล้วกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็ได้คุยกับน้องมุกไว้ว่าจะชวนมาเล่นครั้งที่6ด้วยกันอยากให้ครูอ้อมแนะนำว่าทำไมครูอ้อมรู้สึกว่าแบบคนถึงควรจะมาฟังดนตรีแชมเบอร์แบบมันต่างกับการฟังออเคสตราที่คนทั่วไปรู้จักยังไงเหรอคะได้คุยกับคนที่มาฟังเพลงหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปดูออเคสตราเนี่ยดูในคอนเสิร์ตฮอลล์บรรยากาศจะรู้สึกเคร่งเครียดนิดนึงเพราะว่ามันก็จะฟอร์มอลหน่อยแล้วก็อยู่ในโรงละครใหญ่ๆเวลาเขาไปดูเขาก็จะไกลกับนักดนตรีใช่ไหมคะแล้วนักดนตรีเนี่ยก็จะต้องตามคอนดักเตอร์เป็นหลักแต่เวลาการเล่นแชมเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดในโรงละครเล็กๆบ้างหรือบางทีก็จัดเป็นโฮมคอนเสิร์ตก็มีเพราะฉะนั้นคนดูก็จะอยู่ใกล้ชิดนักดนตรีได้เห็นนักดนตรีสื่อสารกันตัวต่อตัวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันสนุกตรงที่ว่าเขาเห็นการเล่นอย่างใกล้ชิดแล้วก็เวลานักดนตรีมองตากันสื่อสารกันให้คิวกันเนี่ยมันสนุกไปอีกแบบนึงไม่เหมือนวงใหญ่ๆที่นักดนตรีทุกคนต้องดูคอนดักเตอร์ตามคอนดักเตอร์เท่านั้นแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบเขาได้รู้สึกว่าเขาได้สัมผัสความเป็นมนุษย์ของนักดนตรีอ่ะคือตัวตนของนักดนตรีอย่างใกล้ชิดเห็นแบบโยกมองตากันเพิ่งโอ้โหใช่แบบว่าให้คิวแบบหายใจให้คิวอะไรแบบนี้แล้วก็เขาบอกมันเพลิดเพลินไปอีกแบบโอ้อันนี้จริงเนาะได้ยินเสียงหายใจเนี่ยดังมากแล้วก็เริ่มเนี่ยสนุกมากเลยถ้าได้ไปดูนะคะก็อยากให้ลองปันใจมาให้แชมเบอร์มิวสิกกันบ้างเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะใช่ไหมคะมีกันเรื่อยๆเนาะใช่มีหลายกลุ่มค่ะคึกคักมากสุดท้ายก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากให้ครูอ้อมฝากถึงผู้ปกครองว่าทำไมเด็กถึงควรจะมาเรียนดนตรีครูอ้อมคิดว่าดนตรีเนี่ยเป็นของขวัญชิ้นที่ดีมากๆชิ้นหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถหยิบยื่นให้กับลูกๆได้นะคะอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ามันเป็นอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าการที่เราให้วิชาความรู้ด้านดนตรีกับเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ไปประกอบอาชีพแต่มันจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถกลับไปหาได้อยู่ตลอดเวลาเขาก็จะ
ไม่รู้สึกว่าเขาว้าเหวยิ่งเวลาแบบไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมีลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยเล่าให้ฟังอยู่เสมอเลยผมไปตั้งวงกับเพื่อนๆนะครับคืออาจจะไม่ได้เอาเวอร์ลินไปเล่นในดนตรีคลาสสิกแต่ไปเล่นในเพลงป๊อปในเพลงอะไรแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมที่เขารู้สึกดีรู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นเหมือนสร้างเซลฟ์เอสติมให้เขาอะพอเขาโตขึ้นไปถึงแม้ว่าเขาไปทำอาชีพอื่นเนี่ยแต่เขาก็จะมีงานอดิเรกแล้วก็มีสิ่งที่เขาชื่นชอบที่สามารถกลับมาทำได้อยู่เสมอแล้วก็ตอนนั้นอ้อมได้คุยกับคุณครูสาลินีนะคะซึ่งเป็นครูซูซูกิคนที่เคยร่วมงานกันแต่ตอนนี้เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเล่นดนตรีในตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะนึกถึงประสบการณ์ที่เขาเคยมีกับพ่อสมัยตอนที่เขาเป็นนักเรียนซูซูกิเขาเริ่มตั้งแต่3ขวบด้วยระบบซูซูกิแล้วเขาบอกว่าบางทีเนี่ยพอได้ยินเพลงต่างๆเนี่ยมันจะย้อนนึกถึงความทรงจำดีๆที่เขาเคยซ้อมดนตรีกับพ่อเขาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเลยพ่อพาไปเรียนพ่อมาดูเขาเล่นคอนเสิร์ตพ่อซ้อมให้เขาอะแล้วเขารู้สึกดีมากเลยอันนี้แหละเป็นอะไรที่มันสวยงามแล้วคิดว่ามันจะติดตัวลูกของเราไปตลอดถ้าผู้ปกครองท่านไหนสนใจก็สตูดิโอของครูอ้อมยังเปิดรับนักเรียนเสมอใช่ไหมคะยังเปิดอยู่ค่ะสตูดิโอชื่อ Albert Valin Studio นะคะถ้าสนใจก็อีเมลมาก็ได้ค่ะ om.covintha@gmail.com om.kowintha@gmail.com นะคะค่ะก็วันนี้โหขอบคุณครูอ้อมมากๆเลยเดี๋ยวก่อนจากกันมีอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายให้กับท่านผู้ฟังค่ะค่ะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่โรแมนติกมากๆเลยเป็นท่อน2ซึ่งเป็นท่อนช้าของ Greek Violin Sonata เบอร์3นะคะเล่นโดยโจชัวเบลค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและครูอ้อมอ้อมพรโควินทะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music